สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่4ถึงที่10สิงหาคม2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างฝากกับติดตามกดไลค์กดแชร์ของเช้าวันพุธกลางวันนะครับตั้งจิตมาพร้อมกันนะพุธกลางวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องแบบว่าคิดไม่ตกกังวลใจปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้ต้องคิดต้องแก้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยช่วงนี้เงินออกตลอดหรือมีคนมายืมเงินก็เกิดขึ้นได้มีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนจากเก่าคนที่ขาดหายกันไปจะได้กลับมาเจอกันมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วจะได้อะไรแบบเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นได้และไม่เรื่องราวของคนรักอาจจะเกี่ยวข้องหรือคนโสดอาจจะมีใครเข้ามานะครับแล้วก็คุณจะได้รับมอบหมายงานหรือทำงานอะไรออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนครับผม